Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณรู้ตัวหมดเปลือกครับผมตั้มครับและมิมค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเรารีวิวกันไปถึง Microsoft Surface Pro 4นะฮะที่เป็นซื้อแพ็คนั่นเองวันนี้ครับเรามาพูดถึงการทำงานที่สูงขึ้นดีกว่ากับ Business Pack นั่นเองสำหรับคนวัยทำงานเนาะอ๋อลักษณะการทำงานของคนวัยทำงานกับนักศึกษานี่มันต่างกันไงคะก็จะเป็นเรื่องของสเปคก่อนเลยก็จะเป็นสูงยาวเข่าดีแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับหมวยด้วยไหมคะพี่หมวยด้วยก็ดีครับไม่ใช่แล้วพูดถึงสเปคการทำงานนั่นเองก็คือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันในโลกของการทำงานเนี่ยเสร็จเร็วเสร็จก่อนเสร็จไวมีเวลาทำอย่างอื่นก็สามารถจะเรียกว่าพัฒนาตัวเองพัฒนาต่อยอดการทำงานได้ถ้าเป็น Student Pack เนี่ยก็จะเป็น i5 กับ m แต่ว่าอันนี้นะครับจะเป็น i7 เนี่ยและแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Business Pack และ Student Pack นะครับต้องมีความแตกต่างแน่นอนตัวอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเหมือนกันแต่ก่อนที่พูดถึงนี่ต้องบอกตัวนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวต่อสายแลนนั่นเองตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเรียกว่าเอาไปพกพาได้อะไรได้แต่ว่าต้องขอเก็บไปก่อนเพราะว่าเรามีไฮไลท์ครับตัวนี้เลยครับกับ Microsoft Surface Dock ที่เขามาพร้อมสโลแกนด้วยต้องให้สาวสวยอย่างน้องมิ้นอ่านแล้วโอ้ไหนๆขอดูสโลแกนหน่อยนี่เลยโอ้โหเขาบอกว่าเปลี่ยน Surface ของคุณนะคะให้เป็น Desktop PC ได้ทันใจค่ะโอ้โหเรียกว่าไฮโซเลยทีเดียวเพราะว่าแน่นอนนะครับเรียกว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยที่เรียกว่ามากมายเลยทีเดียวมาดูหน้าตาของเจ้า Microsoft Surface Dock กันบ้างดีกว่านะนี่เลยตรงนี้เลยรู้มากเลยตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูของสายไฟนั่นเองซึ่งเอาเจ้าตัวนี้ไปพ่วงต่อนะฮะนี่เลยก็จะมีสายแลนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสปีกเกอร์นะสายลำโพงนะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมมินิดิสเพลย์พอร์ต2รูนะนอกจากนี้ครับก็มี USB อีก2รูนะข้างหน้าแล้วก็ยังมี USB ข้างหลังนะครับขออนุญาตเลยให้ดูนี่อีก2รูเป็น4รูนั่นเองโอ้ยเยอะมากเลยเอ๊ะทำไมมีสายชาร์จแล้วทำไมต้องมีเจ้าตัวนี้ด้วยอ่ะคะพี่ก็อย่างที่เขาบอกตอนแรกใช่มั้ยว่าเขาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เนี่ยให้เหมือนกับเป็น Desktop PC เลยเพราะว่าโดยปกติแล้วนะฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีพอร์ต USB แค่ตัวเดียวนั่นเองเวลาทำงานต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดบางทีมีการเสียบวงเสียบไฟต่างๆไฟอาจจะไม่พอเพราะเวลาการทำงานเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการทำงานนานใช่ไหมคะเลยต้องใช่ครับผมถูกต้องนอกจากสวยแล้วเรายังวิเคราะห์เก่งด้วยเนี่ยเลยวะเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะครับคุณเลขาครับช่วยถอดเลยฮะถอดอะไรคะบอสถอดปากกาเลยฮะได้เลยค่ะบอสค่ะถอดเบาๆนะครับถอดเบาๆทำไมครับนี่แล้วก็เสียบเจ้าสายตรงนี้นะครับค่ะนี่เลยเข้านี่เลยแบบนี้เลยเอพี่ตั้มคะปกติเนี่ยจะมีสาย USB เสียบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่านี้มีแค่สายชาร์จอย่างเดียวอ่ะโอ้ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากสำหรับเจ้า Microsoft Surface Dock นะครับผ่านการออกแบบที่ผ่านการคิดมาแล้วถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่สุดยอดมากนะเพราะว่าออกแบบมาให้สายชาร์จไฟนะครับเพียงแค่เส้นเดียวเนี่ยสามารถดึงข้อมูลบวกกับชาร์จไฟได้ด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การทำงานนะครับก็คือการพรีเซนต์งานนั่นเองและคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงWireless Display Adapter นะครับในส่วนของการพรีเซนต์งานต่างๆนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้ทำการโชว์ให้ดูอ๋อแต่วันนี้เราจะมาโชว์เหรอคะใช่ครับจะทำให้ดูว่าทำงานยังไงและนี่นะครับก็คือ Wireless Display Adapter นะฮะค่ะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อเลยดีกว่านี่เสียบข้างหลังนี้เลยนะเสียบเลยเสียบเรียบร้อยแล้วไหนอ่ะยังไม่คุณใจเย็นก่อนยังไม่ได้คอนเน็กต์เลยจ้ะแป๊บๆหายใจ 3-4 ทีก็คอนเน็กต์เรียบร้อยอ่ะนี่ขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็เลือกเลยครับทำการคอนเน็กต์ปิ้งป่องถ้าเป็นคนเดียวทำตัวยังไงเนี่ยคือมันเยอะแยะต้องมีแฟนใช่ไหมมันทำงานง่ายมากไม่คุณโอเคโอเคแหมนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ากำลังคอนเน็กติ้งไหมครับมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทำงานได้ปกติเลยแต่แน่นอนทำงานนี้นะฮะก็นี่เลยนี่ไงเป็นเมาส์ตอนแรกดูไกลๆคิดว่าเป็นรีโมททีวีพี่คิดว่าเป็นโทรศัพท์ตอนแรกพกพาสะดวกมากนี่เลยดูแบบนี้ตรงๆแบบนี้เลยหรอตรงๆแบบนี้เลยแต่ว่านี่เขามีความพิเศษสามารถพกงอยได้เลยไปด้านหนึ่งได้ปะดูพกพาโอ้ไม่ได้หักพกพาสะดวกเลยทีเดียวสามารถใช้งานง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับมีความพิเศษอย่างนึงนะฮะก็คือสามารถจะคอนฟิกตั้งค่าต่างๆได้นั่นเองตัวที่เราไปโหลดโปรแกรมเซตติ้งนะฮะเมาส์และคีย์บอร์ดของ Microsoft มาแล้วก็เซตติ้งเลยว่าจะเอาตั้งค่าเป็นแบบไหนในการทำงานเป็นแบบเหมือนกับฟังก์ชันคีย์ลับแหละว่าง่ายๆที่ทำได้นั่นเองเฉพาะตัวนี้เท่านั้นถ้าสมมติเป็นเมาส์ธรรมดาเป็นโหลดมาได้สามารถทำได้ครับแต่ว่าทำได้เป็นบางรุ่นนั่นเองซึ่งเราสามารถไปเช็คได้ที่เว็บของ Microsoft นะฮะที่เราไปโหลดมาเนี่ยเพื่อได้รู้ว่าเมาส์ตัวไหนสามารถทำได้นั่นเองยังมีการเรียนรู้การทำงานได้เพิ่มเติมอีกมากมายเลยว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับที่แปลงจากลายมือของเราให้กลายเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์นั่นเองสำหรับที่คนลายมือไม่สวยเขาก็จะแปลได้ใช่ไหมคะก็พยายามเขียนให้อ่านออกแล้วกันพี่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยซื้อสมุดคัดไทยมาฝึกๆหน่อยก็ได้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดในการพิมพ์เนาะก็จะใช้ในการเขียนเข้าเว็บก็ได้ด้วยพี่ว่าถือว่าดีนะ
วันนี้นะคะมิมก็เห็นการเชื่อมต่อที่เข้ากับทีวีนะคะแล้วมิมรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อง่ายแล้วก็สะดวกในการทำงานมากๆเลยค่ะผมชอบในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบนะครับที่เรียกว่าเล็กกระทัดรัดแต่สิ่งที่ประทับใจนะฮะก็คือเจ้า Microsoft Surface Dock ตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำให้พื้นที่การทำงานบนโต๊ะเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเลยทีเดียวผมว่าสะดวกสบายมากๆครับก็จบกันแล้วนะครับกับการรีวิว Microsoft Surface Pro 4นะฮะ Business Pack นั่นเองก็ถือว่าคุ้มค่าเต็มอิ่มมากๆเพราะได้รู้ทั้ง Student Pack ก่อนหน้านี้นะฮะมาถึง Business Pack ในวันนี้ด้วยนั่นเองและเหมือนเดิมครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของเรากันได้นะครับผมแล้วกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ